ด่วนลูกชายร้านเพชรแฉแม่ถูกหวย24ล้านทิพย์จริงผมมีหลักฐานลูกชายเปิดใจจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจปมลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองที่ได้มีการจัดฉากการถูกรางวัลที่1ทางด้านคุณวัฒน์นำพยานออกมาแฉและมีการยอมรับจนสังคมตั้งคำถามกรณีพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มที่ว่าถูกรางวัลนั้นจริงไหมซึ่งได้บิ๊กเอ็มออกมายอมรับว่าไม่ถูกเป็นเหตุให้จากนั้นทางช่อง7ประกาศยุติสัญญาบิ๊กเอ็มทำให้ทางเจ้าของร้านเพชรออกมาร้องไห้ยอมรับผิดเองและในวันต่อมาอาจารย์ริลดาได้ออกมาแถลงแฉกันไปมาล่าสุด8มกราคม2566ความจริงกำลังจะกระจ่างเมื่อมีบุคคลหนึ่งออกมายอมรับสารภาพโดยระบุว่าสวัสดีครับผมลูกชายคุณโอ๊ตเพชรพันปีผมรู้ทุกรายละเอียดทุกเรื่องและมีหลักฐานบางอย่างยืนยันว่าที่ถูกหวย24ล้านบาทไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซตขึ้นมาเพื่อการตลาดโดยมีหงทองมามอบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์โดยมีคุณแม่ผมร่วมด้วยและอาจารย์ริลดาหมอดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจมาก่อนแนะนำให้แม่ผมฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเอาบิ๊กเอ็มมาเกี่ยวข้องเพื่อจะได้โปรโมทการตลาดมากขึ้นซึ่งคุณริลดาทำคลิปรับเงิน6ล้านที่โรงงานคุณแม่ผมโดยจะนำคลิปมายืนยันว่าถูกจริงคุณลีน่าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริงทำหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชมจะมีหน้าที่คอยด่าเขาจ้างคุณก็ทำเพื่อเงินคุณก็พูดไปเรื่อยส่วนหงทองมีหน้าที่ไปฟ้องคุณวัฒน์100ล้านจากนั้นคุณรินก็ได้มีการนัดแนะหงทองและมิสแกรนด์เรื่องบิ๊กเอ็มแม่ผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องของบิ๊กเอ็มอาจารย์รินเป็นคนพามาให้จะให้หาความบริสุทธิ์ให้บิ๊กเอ็มอาจารย์รินต้องรับผิดชอบเองนะครับเรื่องนี้เป็นความจริงและมีหลักฐานถ้าทุกคนตอนนี้ออกมาสารภาพทั้งหมดด้วยความเคารพสุดท้ายนี้ผมยินดีให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายผมไม่ขออยู่ข้างใครทั้งนั้นผมอยู่ข้างความเป็นจริงแม่ผมมีส่วนผิดก็ต้องพูดขอร้องทุกคนที่รู้เห็นออกมาพูดความจริงด้วยครับ